คลื่อนไหวแล้วน้ำหวานว่าไงหลังโดนแฉสืบเนื่องจากไฮโซแชมป์ได้แฉผับชื่อดังย่านเอกมัยลักลอบให้เปิดบริการขณะมีมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19จนกระทั่งต่อมาเบื้องต้นทราบว่าสถานที่ที่เกี่ยวข้องตามข่าวคือร้านอาหารชื่อคิ้วเอกมัยตั้งอยู่ที่อาคารพาร์คเอเวนิวถนนเอกมัยเขตวัฒนากรุงเทพพนักงานสอบสวนสน.คลองตันได้ดำเนินการนำตัวผู้ต้องหาจำนวน8รายที่รวมกันอยู่ในที่เกิดเหตุตามวันเวลาดังกล่าวซึ่งหนึ่งในนั้นมีน้ำหวานเดอะเฟซดาราสาวรวมอยู่ด้วยต่อมาศาลมีคำพิพากษาปรับจำเลยทั้ง8คนคนละ 5,000 บาทจำคุกคนละ15วันซึ่งโทษจำคุกให้รอลงอาญา1ปีไว้ก่อนล่าสุดสาวน้ำหวานได้เคลื่อนไหวผ่าน Instagram โดยโพสต์ว่าเบาๆหน่อยนะคะบางเรื่องก็เกินจริงไปท่ามกลางแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ถล่มทลายให้กำลังใจเธอกันเป็นจำนวนมากครับฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับ